คือฝ่ายที่ฝ่ายที่อยากจะได้เก้าอี้ประธานสภาเขาก็มีเหตุผลนะฮะคือฝ่ายฝ่ายเพื่อไทยนะส่วนฝ่ายก้าวไกลเนี่ยที่เขาไม่ให้เก้าอี้ประธานสภาเขาก็มีเหตุผลค่ะทีนี้ก็ต้องวัดดวงว่าเหตุผลใครดีกว่าบรรดาพักร่วมว่าที่พักร่วมรัฐบาลทั้งหลายคไม่ขอเอี่ยวให้เป็นคนนอกมองให้สองคนนี้ไปคุยกันค่ะ ให้เก้าไกลกับเพื่อไทยไปคุยกันว่าอย่างนั้นนะฮะว่าตกลงกันยังไงก็ได้อ,อ,อ,อืวันพรุ่งนี้ที่จะมีการคุยกันเนี่ยนะฮะไปดูความเคลื่อนไหวก่อนนะฮะคุณพิธาลิมเจริญรัตน์ค่ะวันนี้คุณพิธาเขา้าสิบเอ็ดโมงะะขเข้าที่ทาการพักเก้าไกลนะคะ<า>ก็ไปพูดคุยกันภายในยพักเก้าไกลก่อนเพื่อประชุมหารือการว่าพรุ่งเน,นี้แนวทางการพูดคุยกับเพื่อไทยจะเป็นยังไงนะคะตําแหน่งต่างๆโดยชอบประธานสภานี่แหละ คุณพิธาก็บอกนะว่าจริงๆก็เป็นเรื่องภายในค่ะไม่ได้มีอะไรกำชับอะไรกันเป็นพิเศษพรุ่งนี้เดี๋ยวคุยกันช่วงประมาณบ่ายสองครึ่งนะคะอยู่ที่พักประชาชาติถ้ามีาระละเอะไรจะออกมาอัปเดตอีกครั้งนะคะถามต่อจะมีอะไรกำชับพิเศษไหมคุณพิธาบอกไม่มีหารือกันตามปกติแล้วก็เดินเข้าอาคารนะคะนี่ยังไม่ได้เป็นนายกมีคนจะไาเปิดงานแล้วเหรอฮะนงมิวฮะ <laughs> ไปหลายงานแล้วค่ะตัดริบบิ้นนี่เหรอฮะใช่ค่ะตัดเก่งกับลุงตู่ใครตัดริบบิ้นเก่งกว่ากันคุณพิธาโอ้ตัดริบบิ้นเก่งไม่เอานะนายกความสามารถกันเป็นนายกนะฮะนายกตัดริบบิ้นผมไม่เอานะครับมิ้วก็ตัดริบบิ้นได้ถ้าจะเอาแค่คนตัดริบบิ้นก็ถูกครฮะนายกแค่มีมีหน้าที่มาตัดริบบิ้นไปเปิดงานกดปุ่มนี่ผมไม่เอานะนะฮะประเทศเนี่ยล้าหลังไปอีกสิบปีนะเพราะฉะนั้นคุณพิธาอย่าไปบ่อยนะให้ตัดริบบิ้นกดปุ่มเปิดงานเนี่ยนะฮะ อ่าแต่ว่าวันนี้เขาจะคุยกันก่อนถูกไหมเขาจะคุยกันก่อนก้าวไกลค่ะแล้วก็จะไปคุยกันโต๊ะใหญ่วันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ที่พักประชาชนติคือของของพักร่วมฝ่ายค้านเดิมนะคะฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเขายังใช้วัฒนธรรมเดิมอยู่สมัยที่เขาเป็นฝ่ายค้านก็คือว่าเวลาประชุมพักร่วมฝ่ายค้านก็จะมีอ่าวันวีกนี้ก้าวไกลเป็นเจ้าภาพนะฮะวิกนี้เพื่อไทยเป็นเจ้าภาพ วิกนี้เสรีรวมไทยวิกนี้ประชาชาตินะแล้วครั้งนี้เขาก็ยังใช้วัฒนธรรมเดิม<อ>คือวันพรุ่งนี้เนี่ย <ขะ S 1> ประชาชาติเป็นเจ้าภาพ<ข>ะนะฮะก็จะวนมาที่ประชาชาินะฮะมีแม่บ้านใหญ่ก็คือพิทวีพิทวีสอดส่องนะฮะแต่ว่าพิทวีไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเตรียมอาหารอะไรไว้ให้นะฮะอาหารเยอะอยู่หรอก <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่อย่างนี้จะว่าอาหารมุสลิมนะ <c oughs> อ้ <c oughs> อาวคุณชัยวัฒน์ตุลาทนเลขาที่การพักก้าวไกล ก็บอกว่านะฮะของ9ก้าวไกลเนี่ยก็มีการคุยกันเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะไปประชุมร่วมกับพักรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ก็คงจะต้องเตรียมหัวข้อวาระสําคัญสาคัญนั่นแหละนะฮะที่จะต้องเตรียมไปคือตอนนี้ก็อยากจะให้มีรัฐบาลใหม่เข้ามาแก้ไขปัญหาเ,าเร็วๆก็เลยต้องทําการบ้านแล้วก็วางแผนโดยเฉพาะเรื่องของการใช้งบประมาณนะฮะแต่ว่านี้น่าจะเป็นวาระรองนะคร วันลันหลังก็คือตกลงกันให้ได้ว่าตำแหน่งประธานสภาจะเอาอยัางไงแล้วนักข่าวก็ถามเยอะนะพักร่วมมีรอยเล้าอย่างนู้นอย่างนี้นะฮะคุณชัยธวัฒน์นี่ก็บอกว่าคือความจริงเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่วิาพากษ์วิจารณ์กันเพราะการประสานงานงานการภายในพักร่วมรัฐบาลยังเป็นไปด้วยดีและเมื่อวันศุกร์ที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาตนก็ประสานไปรยังพักเพื่อไทยว่าเรื่องตำแหน่งประธานสพพภาผู้แทนรัษฎร เราควรจะยุติการให้ข่าวหรือให้ความเห็นผ่านสื่อมวลชนและมาพูดคุยเป็นการภายในน่าจะสร้างบรรยากาศการทํางานที่ดีมากกว่าซึ่งเรื่องนี้ยังมีระยะเวลาพอสมควรที่จะหาข้อยุติร่วมกันคือก็ใช่นะคไอ้ตำแหน่งเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นปัญหาเลยนะฮะแต่เป็นปัญหาเพราะเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าสองฝ่ายหนึ่งหูเบาะจะเป็นปัญหาทันทีค แต่ว่าสองฝ่ายนี่ยังไม่ได้คุยกันเรื่องประธานสภาเลยนะจริงๆฮะเออเหรอไม่ได้คุยกันเลยแต่คุยกันผ่านโซเชียลไงคุยกันผ่านหนังสือคุยกันผ่านสื่ออะถูกฮะคือเขาเล่นเกมนะฮะก้าวไกลเขาก็เล่นเกมของเขาเพื่อไทยเขาก็เล่นเกมของเขาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้พูดอะไรเลยนี่แต่ว่ามันก็มีเกมมันมีแท็กติก นะฮะมันก็มีเอามอบไปทําอย่างนั้นเอามอบมาทําอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ทําเองค่ะก็คล้ายๆกับว่าการเมืองมันมเป็นเรื่องของการต่อรองต่อรองจนถึงที่สุดนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาพัคดับหนึ่งระดับสองเนี่ยคะแนนมนเลื่อมกันอยู่สิเกอี้ค่ะถูกต้องสเสียงอ่อฉะนั้นเนี่ยทำอะไรมันก็เป็นข่าวไปหมดนั่นแหละแม้ว่าจะไม่ได้คุยกันก็ตามนะฮะมาฟังพิเศษเอาหมอชนน่านก่อนแล้วกันนะฮะหัวหน้าพักเพื่อไทย คุณหมอชนน่านนะคะอันหลักๆก,ก็บอกว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวประชุมหารือกันน่ะยังไม่ได้ถึงขั้นต้องไปนั่งแบ่งเค,ค้กว่าพักไหนต้องนั่งกระทรวงนั้นกระทรวงนี้นหลอกคุณหมอชนนลน่านบอกนะคะใช่ใช,ใช่ยังไม่มียังไม่มี<อ> à, แต่มันเป็นเรื่องการกำหนด,ดทิศทางการทำงานร่วมกันอีกครั้งของ8ปดพักร่วมมากกว่า<อ>ส่วนปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยอันนี้ก็ต้องคุยกันแล้วค่ะแล้วก็ยืนยันนะคะว่าที่จริงอ่ะทั้งสองพักแล้วก็คณะทำงานของว่าที่พักร่วมรัฐบาลเขาก็มีคณะ เจรจากันอยู่แล้วนะคะนอกจากนั้นค่ะนะะักข่าวก็ถามต่อปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมองยังไงคุณหมอชน,นั่นบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมองในมิติของประชาธิปไตยถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพที่แต่และฝ่ายแสดงความเห็นสําหรับเพื่อไทยเราวางกรอบที่ชัดเจนเราพูดคุยผ่านคณะเจรจาจึงต้องยึดจากคณะเจรจานะคะดังนั้นความเห็นที่อยู่นอกเหนือคณะเจรจา จึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเจรจารแต่คณะเจรจารก็นําโดยคุณหมอชรนาเนี่แหละพีะ่อ้วนภูมิธรรมนะคะพี่เสรอชนะร,รงทอง รวมไปถึงคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจด้วยอันนี้เป็นคณะตรจาของเพื่อไทยนะช่วงหนึ่งคุณหมอก็บอกว่าแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าพักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยเราไม่ได้มีความเห็นที่ขัดแย้งกันมีเพียงสื่อมลชนที่เห็นว่ามันเป็นประเด็นขัดแย้งก็นําเสนอเรายืนยันมาตลอดไม่ได้แบบนั้นไม่ใช่ข้อขัดแยง้งถือเป็นความเห็นต่างตามระบอบประชาธิปไตยค่ะไม่ได้ขัดแยง้งแค่เห็นต่างกันคือมันถึงขนาดที่ มีคนออกข่าวว่าจะเอาเก้าอี้ประธานสภาเนี่ยค่ะอแรกกับกระทรวงพลังงาน oh, แลกกับเก้าอี้กระทรวงพลังงานใช่ค่ะขนาดนั้นเลยนะค่ะ <Ha. S 2> คือมันมันมันจะมันจะทัดถึงขนาดขนาดนี้ในในขณะที่ฝ่ายเพื่อไทยก็บอกว่ายังไม่มีการคุยกันเลยคุยเรื่องโคต้า <Ha. S 2> เก้าอี้รัฐมนตรี <Ha. S 2> เพื่อ ก้าวไกลก็บอกว่ายังไม่มีการคุยกัน <Ha. S 2> แต่ว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยมันก็จะออกมาคือพรรคก้าวไกลเนี่ยจะจองกระทรวงไหนก็จะออกมาจากก้าวไกลบอกว่าผมจะเอากระทรวงนี้นี่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  <Ha. S 2> แล้วพรรคเพื่อไทยจะเอากระทรวงไหนข่าวที่ออกมาก็ผมจะเอากระทรวงนี้นี่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 คือตั้งเป็นธงของตัวเองเอาไว้ก่อนแต่ว่าพรรคก้าวไกลเขาก็ยังเขาก็ยังไม่ได้ประกาศเลยว่าเขาจองก็อี้พลังงานเขายังไม่ประกาศยังไม่ได้มีพักไหนประกาศถึงขนาดที่ว่าโอเคผมไม่เอาก็ได้เพราะก็อี้ประธานสภา นะฮะคุณเอาไปก็แล้วกันคุณอนนายกเอาไปยิมประธานสภาไปแต่ว่าเอาเก้าอี้กระทรวงพลังงานมาค่ะคือเก้าอี้กระทรวงพลังงานมันกลายเป็นมันกลายเป็นเก้าอี้ที่อ่อนไหวไปได้ฮันนี่วิวฮะพี่ถามหน่อยฮะมันมีอะไรดีอ่อนไหวทุกทิศทางเลยค่ะมันมีอะไรดีอ่อนไหวเหมือนกันนะคะมันมีอะไรดีเหรออะไรดีในนั้นไม่รู้อะค่ะค่ะตึกใหญ่มั้งคะถ้าไปบ่อยก็ตึกใหญ่แอร์เย็น อ๋อค่ะอาศัยเขาอยู่หรือว่าตึกตัวเองนะฮะ